พอดีเลยโอ้พี่ขอตัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปโอเคครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เรียนเหนื่อยไหมอ่ะครับคิดถึงนะครับเอ้คุณงานสวยนะดูนี่สอนคมชัดมากเลยเหมือนต้นฉบับเป๊ะเลยโอ้ครับมีอะไรครับเสียงงานมีเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่อีกแล้วเรื่องอะไรเอ่ยพี่ลิโอมีแฟนแล้วอุ้ยแล้วหนูไปรู้เขาได้ยังไงว่าเขามีแฟนกาดิกเกอร์กับพี่ลิโอเนี่ยแอบดูพี่ลิโอมาหลายวันแล้วโอ้นึกว่าเรื่องอะไรกันหนูสองคนฟังพ่อให้ดีนะตอนนี้พี่ลิโอเขาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเข้าใจไหมพี่ลิโอเขาอายุตั้ง15แล้วเขาก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีไปแอบแบบว่าไปแอบปื้มนะไปปื้มสาวๆปื้มอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้และอย่างนึงอ่ะพี่ลิโออ่ะเขาเป็นพี่ของหนูทั้งสองคนยังไงเขาก็ไม่ทิ้งหนูหรอกเขาก็ต้องรักหนูเหมือนเดิมนั่นแหละมันเป็นแค่ช่วงวัยของพี่เขาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับโอเคเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปถามพี่โอเองนะรู้ป่ะไปเล่นกันต่อเลยไปยืมเลยพี่มีแฟนจะต้องฟ้องเลยลูกคุณเนี่ยแน่คุยกับใครอยู่ลูกคุยกับสาวอยู่แน่ๆเลยเนี่ยเอ้ยหมาถึงปุ๊บเก็บโทรศัพท์เลยพี่รุ่นนั้นเนี่ยเปล่าครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเฮ้ยเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่มีเรื่องอะไรปิดบังกันเลยใช่ไหมใช่มีอะไรก็พูดกันมาได้ลูกมีอะไรเราต้องคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะถ้าผมบอกพ่อกับแม่จะว่าผมไหมครับเอ้าไม่ว่าใครจะว่าใครจะว่าเราอ่ะคุยมาสารภาพมาเลยมีอะไรบอกกันตรงๆมีอะไรเอ่ยพอดีผมแอบชอบรุ่นพี่คนนึงที่โรงเรียนครับเขานิสัยดีและน่ารักมากๆด้วยจริงเหรอลีโอตอนนี้ลีโอยังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนเขาต้องมีหน้าที่ทำอะไรเรียนหนังสือครับเรียนหนังสือถ้าอย่างนั้นลีโอก็ต้องมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือการที่เราจะมีแฟนในวัยเรียนอันนี้พ่อไม่ว่านะพ่อไม่ปิดกั้นนะต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมแม่เราไม่ปิดกั้นแต่ว่าลีโอจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองเข้าใจไหมลูกเราต้องให้เกียรติเขาห้ามทิ้งสุกก่อนหามนะโอเคไหมโอเคครับเราต้องให้เกียรติผู้หญิงนะมีอะไรคุยกันตลอดการที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอันนี้พ่อไม่แนะนำนะครับลีโอจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจคุยกันได้นะคุยกันได้แต่ก็ต้องเปิดเผยด้วยนะครับห้ามไปคุยในที่ลับตาโอเคไหมสัญญากันแล้วโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคมีหลายคู่นะที่พ่อเคยเห็นนะเขาคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะจนถึงระดับปริญญาตรีเขาก็ช่วยเหลือกันนะช่วยกันจนแบบว่าเรียนจบทั้งคู่นะแล้วก็ไปทำงานก็ยังคบกันอยู่จนสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันนะลิโอเราไม่ต้องรีบลูกเรามีหน้าที่เรียนต้องเรียนไปก่อนโอเคไหมมีแฟนเปิดเผยทั้งแม่ทั้งน้องได้ทุกคนเลยโอเคเปล่าเปิดเผยคุยกันแล้วพาเขามาดูด้วยนะโอเคขอบคุณพ่อกับแม่นะครับที่เข้าใจผมรักพ่อกับแม่มากที่สุดเลยไม่ได้นะพี่จะรักพ่อกับแม่คนเดียวไม่ได้นะรักน้องด้วยความรักคือสิ่งที่สวยงามทุกคนล้วนแล้วอยากมีความรักอยากมีคนที่เรารักและรักเรา
แต่มันจะยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นถ้าความรักเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมอย่าห้ามหรือปิดกั้นเรื่องแบบนี้แต่จงเข้าใจและยอมรับให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเขาและแน่นอนเมื่อความรักเกิดสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือความผิดหวังและเสียใจและคนที่จะคอยปลอบใจหรือให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่